สบายดีทุกคนมือนี้กลับมาพบกับสองพ่อบ้านใจกล้าสุดโอ้ยบ้ากับการเข้าครัวเอาใจเมียเนาะเมียก็อยู่ข้างๆนี่แหละมือนี้ต้องจะมานำเสนอเมนูที่เมียย้องว่าแซ่บแท้แซ่บว่าอยากกินแล้วอยากกินอีกนั่นก็คือเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดังนั้นต้องจึงอยากจะมาแซ่บสูตรเด็ดให้ทุกคนนั้นได้ลองเอาไปเฮ็ดให้ครอบครัวนั้นได้ซิมน้ำกันเนาะหับห้องว่าเฮ็ดง่ายและก็แซ่บถึงใจอย่างแน่นอนสำหรับเคล็ดลับในการปรุงอาหารผัดทอดให้แซ่บและดีต่อสุขภาพหัวใจต้องเลือกไซส์ซิมพี่น้ำมันทำข้าวบริสุทธิ์ 100% ที่อุดมไปด้วยสารกรามาออริจินอลแรปิดเทสเตอโรลช่วยปกป้องหัวใจและลดผ่อนการบริโภคคอเลสเตอรอลและอุดมไปด้วยวิตามินอีจากธรรมชาติเฮ็ดให้อ่อนกว่าวัยจากภายในสู่ภายนอกนอกจากนี้น้ำมันทำข้าวซิมพีมีจุดเผาไหม้ได้สูงถึง240องศาเซลเซียสจึงเฮ็ดให้อาหารที่ต้องการไซคอมอนสูงได้ดีโดยที่บ่ทำลายสุขภาพมาบัดนี้เฮาจะมาเริ่มลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะก็จะลงมือเฮ็ดนี่เพื่อความสะอาดขอจ๋าเบิ่งเล็บหมอกเล็บมือนี่มือกับบ่ละเอาจังซี่ซะเมียได้เตรียมถุงมือไว้ให้ใส่แล้วนี่โดยขอบใจเด้อโอยตอนนี้ก็สิปล่อยเป็นหน้าที่คุณสาก่อนเนาะแล้วก็เมียสิขอเข้าไปแบบพักผ่อนเคลียร์โทรศัพท์เซ็กโทรศัพท์พวกกันเล็กๆเช็คกันยังเอออยากเซ็กเนาะลึกหลักได้นี่ลึกหลักได้นี่ไปให้ไปสิอยู่นี่อย่างบ่มาเคลียร์เคลียร์ไว้ตะกี้นี่แค่ไปให้ไปแซ่บจังโอ้ยแซ่บอยู่แล้วเรื่องนี้นะแล้วก็ดีต่อสุขภาพพร้อมเพราะว่าเขามีซิมพรีมาทุกคนตอนนี้ก็ใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดเสร็จเรียบร้อยกันแล้วมาต่อมาเราจะมาเบิ่งวัตถุดิบการมาของเรานั้นมีอย่างแน่ปีกไก่ครึ่งกิโลเทลงไปน้ำปลาน้ำตาลแป้งนัวพริกไทยแป้งทอดกรอบและน้ำล้าหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันมาทุกคนบาดนี้ครับก็จะมาลงมือทอดกันเลยเนาะก่อนอื่นเราต้องใส่นี่เลยน้ำมันน้ำข้าวซิมพี่เนาะเทลงไปในหม้อข้าวอันนี้เราก็กะเอาเด้อตามปริมาณความเหมาะสมของปีกไก่เราเทลงไปทอดลงไปนี่ตอนนี้อาหารของพ่อกับพร้อมเสิร์ฟกันแล้วเนาะบาดนี้ครับก็ซิมให้คอมเมนต์เตือนเพื่อนนั้นได้ลองซิมเบิ่งว่ารสชาติที่ว่าผัวเฮ็ดนั้นยังจะแซ่บยังจะคือเก่าบ่หรือว่าแห้งเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเนาะอ่ะซิมเบิ่งเฮ้ยแซ่บเบิ่นแลผัวเฮ็ดให้แซ่บแน่นอนต้องย่องเนาะซิมเบิ่งซิมเบิ่งใส่มือเลยล้างมือมาแล้วดิซะแซ่บแม่นบ่ท่านแซ่บล่ะฝากกันไว้ได้เด้อทุกคนเนาะสำหรับเคล็ดลับอาหารจานแซ่บแม่ต้องเลือกใส่แต่ซิมพี่น้ำมันทำข้าวบริสุทธิ์ 100% ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสุขภาพหัวใจของครับเองและก็ของคนที่เฮาฮักเด้อทุกคนเด้อฝากกันไว้นะครับซิมพี่น้ำมันทำข้าวบริสุทธิ์ 100% กินๆๆๆ